สวัสดีนะคะคลิปการเลี้ยงสัตว์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการเลี้ยงปลาฉบับหลังบ้านกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเลี้ยงปลานะคะหลายท่านอาจจะสนใจเลี้ยงปลานิลน,นะคะปลาหมอนะคะแต่ในวันนี้จะนําไปพบกับเรื่องราวของการเลี้ยงปลาดุก ะะการเลี้ยงปลาดุกฉบับหลังบ้านอย่างแท้จริงมีวิธีการเลี้ยงที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่สามารถทำรายได้แล้วก็เป็นงานอดิเรกให้แก่ผู้ประกอบอาชีพได้นะคะเรื่องราวของปลาดุกกันก่อนสักนิดนึงนะคะสำหรับปลาดุกนะคะปลาดุกที่เลี้ยงในวันนี้จะเป็นการเลี้ยงปลาดุกพันบิ๊กอุยนะคะแต่ปลาดุกพันบิ๊กอุยเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะ ปลาดุกพันบิ๊กอุยนี้เกิดจากปลาลูกผสมนะคะระหว่างปลาดุกเทศนะคะแล้วก็ปลาดุกอุยนะคะเดิมทีเนี่ยในบ้านเมืองประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีการเลี้ยงปลาดุกที่นิยมอยู่สองชนิดก็คือปลาดุกด้านแล้วก็ปลาดุกอุยนะคะปลาดุกด้านนี้เป็นปลาดุกที่เนื้อค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็เติบโตเร็วนะคะเป็นที่นิยมเลี้ยงแต่ว่าคุณภาพของเนื้อ ไม่ค่อยอร่อยเท่ากับปลาดุกบิ๊กอุยนะคะอ่านะคะแล้วก็ในบอที่จะนำไปสู่วิธีการเลี้ยงแบบหลังบ้านในวันนี้ก็จะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยนะคะแล้วก็ปลาดุกรัเสเซียนะคะอย่างง่ายๆเลยที่เหมาะสมมากเลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่จะลองเลี้ยงปลาดุกเป็นงานอดิเรกดูอ่ามาดูวิธีการ สร้างบ่อหลังบ้านกันสักนิดนึงนะคะในวันนี้นะคะผู้เลี้ยงได้แก่พี่อำนาจนะคะพี่อำนาจก็จะมีบ่อปลาดุกฉบับหลังบ้านอยู่สามถึงสี่บ่อเลยนะคะบ่อที่สร้างนะคะเป็นลักษณะของบ่อลอยนะคะสร้างโดยใช้อิฐบล็อกนะคะแล้วก็ปูนนะคะโดยยกขอบขึ้นมาเหนือพื้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนของอุปกรณ์พลางแสงนะคะอุปกรณ์พลางแสงนี่มีข้อดีมากนะคะเพราะว่าการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงสว่างมากนะคะนั้นเราก็จะต้องมีอุปกรณ์สําสหรับพลางแสงให้แก่ปลาดุกด้วยนะคะถ้าเราสร้างบ่อปลาดุกนะคะหลักการเบื้องต้นในการสร้างบ่อปลาดุกก็คือ 1. น,นะคะ อยู่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำที่สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายน้ำได้นะคะบอ่อปลาดุกนะคะถ้าเป็นบอ่อที่มีขนาด6ตารางเมตรนี่คือขนาดที่เล็กที่สุดนะคะที่สร้างกันในฉบับหลังบ้านนะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาดุกได้จำนวนประมาณ300ตัวนะคะของบอ่อพียมนาจนี้เป็นบอ่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็คือ มีพื้นที่ขนาด8ตารางเมตรนะคะพี่อำนาจก็จะใส่ปลาดุกสำหรับเลี้ยง600ตัวนะคะโดยคาดหวังว่านะคะในช่วงที่มีความเสียหายนะคะก็จะมีปลาที่รอดนะ,ะสามารถจับได้ประมาณเบาอละ500ตัวนะคะระยะเวลาในการเลี้ยงปลาดุกนะคะแต่ละรุ่นนะคะก็จะอยู่ที่60-90วันนะคะการซื้อปลาดุกนะคะ ก็จะมีปลาดุกขนาดนิ้วครึ่งนะคะสอนิ้วแล้วก็3-4นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าช่วงไหนจะได้ปลาดุกที่มีไซส์ขนาดไหนมานะคะมาเพียมนาดจะชอบปลาดุกไซส์สอนิ้วนะคะเพราะว่าดูแลง่ายแล้วก็จัดการง่ายนะคะปลาดุกนะคะเ,เวลาที่จับนะคะในแต่ละครั้งนะคะน้ำหนักของ ปลาดุก1กิโลกรัมนะคะไซส์ปลาที่7-10ถึง10ตัวนะคะถ้าคิดแล้วขายกิโลกรัมละประมาณ40บาทนะคะก็จะได้รายได้เป็นรายได้ประมาณ5,000ถึง6,000บาทนะคะแต่ในกรณีของเพียมนาดนะคะเพียมนาดก็จะแปลร,รูปนะคะเป็นปลาดุกร้านะคะหรือปลาดุกที่ตากแห้งแล้วก็ มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือในระดับที่เหมาะสมนะคะตลาดทางพัทลุงจะเรียกปลาดุกชนิดนี้ว่าปลาดุกร้านะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะก็จะหาเรื่องราวของปลาดุกร้ามานำเสนอไว้ให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แปรรูปสำหรับที่นี่ก็คือปลาดุกเด็ดเดียวนะคะ ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะคะสำหรับการเลี้ยงปลาหลังบ้านนะคะหลักการแรกๆก็คือหนึ่งเตรียมบ่อแล้วก็น้ำอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมไว้นะคะแล้วก็ซื้อลูกป,ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะมาเลี้ยงนะคะก็อาหารที่ใช้ก็เป็นอาหารที่ซื้อมาจากตลาดในท้องถิ่นนะคะก็ในจำนวนหนึ่งปีนะคะ เพียมนาดมีบอ่บอสามถึงสี่บ่อนะก็จะทยอยจับลูกปลานะคะเป็นเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็มีการขายสดบ้างมีการแปรรูปบ้างนะคะก็เป็นรายได้เสริมตลอดทั้งปีได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องโรคนะคะที่นี่ก็ก็ยังไม่พบนะคะว่ามีโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เกิดการสูญเสียของปลาดุกนะคะเพียมนาดบอกว่าในการเลี้ยงปลาดุกมีข้อที่ ท่านปฏิบัติได้ดีสองข้อก็คือหนึ่งจะไม่อาหารปลามากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำเสียได้นะคะแล้วก็ข้อที่สองต่อเนื่องมาเลยก็คือการรักษาคุณภาพน้ำให้ดีนะคะอยู่เสมอถ้าเกิดเห็นว่าเริ่มจะมีปัญหาก็จะใช้จุลินซะีนีเอม็มเป็นตัวละลายน้ำนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียที่ ในจุดเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆเลยถามพี่อำนาจนะคะว่านอกจากปลาดุกแล้วเนี่ยพี่อำนาจเลี้ยงปลาอะไรไว้อีกบ้างนะคะก็พบกับคำตอบที่เพียมนาจจีให้ดูบ่อขนาดเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยนะคะว่าพี่อนาจซื้อปลาบึกมาปล่อยไว้นะคะเพื่อที่จะลองเลี้ยงดูนะคะก็ซื้อปลาบึกมาจํานวน3ตัวนะคะก็ ก็ค่อยๆเจริญเติบโตอยู่ในบ่อนี้นะคะก็รอดหมดทั้ง3ตัวแต่การจเจริญเติบโตหรือว่าที่เราเรียกว่ามันโตเร็วเนี่ยมันสู้กับปลาดุกไม่ได้นะคะท่านก็จะค่อยๆดูไปนะคะเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้นะคะ ก็คลิปสั้นๆในการเลี้ยงปลาหลังบ้านฉบับนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลานะคะได้ทดลองดูนะคะก็ไปดูของพี่อำนาจแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะมีแรงบันดาลใจใทันทีเลยนะคะก็ทำสิ่งที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแต่มีอาหาร โปรตีนในครัวเรือนที่สามารถที่จะเป็นอาหารในครัวเรือนได้แล้วก็จำหน่ายได้ด้วยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมรับชมคลิปที่ให้เนื้อหาสาระในวันนี้ทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ